หนึ่งขอบคุณค่ะที่รักแล้วเชียวถ้าหนูยังไม่ได้ดูหนูเลยยังไม่สามารถบอกว่าเรียกแบบนั้นจริงๆหรือเปล่าตอนนั้นได้ยินไหมคะตอนนั้นได้ยินว่ายังไงรักล้างมือครับหนูจำไม่ได้แล้วอ่ะคือจริงมีหลายนิคเนมค่ะส่วนมากเราจะเรียกชื่อแบบตรงๆแล้วมันจะรู้สึกแปลกๆก็จะแบบว่ามีตูดบ้างมีแบบว่าตัวเองบ้างอะไรอย่างนี้ค่ะโนไม่มีอะไรที่เป็นภาษาอังกฤษเลยครับไม่รู้อ่ะไม่คนมาถามเยอะมากตอนนี้เรื่องที่นี่ที่แรกค่ะครั้งแรกใช่ค่ะเกิดจริงค่ะถ้าหนูเป็นที่รักก็น่ารักดีค่ะจริงๆใช้ไปตลอดเลยหนูว่ามันก็น่ารักดีนะคะชอบไหมคะดีก็ดีกว่าเรียกว่าแบบไอ้อ้วนไอ้ตูดอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ก็น่ารักกว่าอยู่แล้วใช่เหตุการณ์ที่ไหนเท่าที่หนูถ้าล้างมือนะคะมันน่าจะเป็นแบบวันที่เราไปทำบุญกันนะคะแล้วก็เหมือนว่าปลูกต้นไม้ทำนู่นทำนี่ก็เลยเหมือนต้องไปล้างมือมั้งคะเอ๊ะหรือว่าไม่ใช่ที่รักแบบว่าตรงนู้นไปล้างมือตรงนู้นอะไรอย่างนี้หรือเปล่าคะแต่ทุกคนเขาบอกว่าเป็นที่รักมาล้างใช่ไหมคะโอเคถ้าได้ยินหนูก็คงจะปฏิเสธไม่ได้แล้วล่ะก็น่าจะประมาณนั้นแหละค่ะเหมือนกับตั้งแต่ที่เราบอกว่าเราเป็นมากกว่าแฟนอะไรอย่างเงี้ยมันก็เหมือนกับเปิดตัวกับโลกโซเชียลมากขึ้นเลยแบบหวานก็น่าจะประมาณนั้นแหละค่ะก็จริงๆเราไม่ได้แพลนกันนะคะว่าแบบจะเป็นอย่างนั้นมันก็เกิดขึ้นตามนั้นมันเหมือนเป็นการปลดล็อกนะคะปลดแบบว่าเฮ้ยเนี่ยเราหวานได้เต็มที่แล้วนะจริงๆเราก็ไม่ได้แบบว่ากักอยู่แล้วค่ะแต่ว่าแค่เหมือนแบบไม่ได้โชว์มากเท่านั้นเองเรียกว่าเป็นไปตามธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยก็เรื่อยๆค่ะหมายว่าเราไม่ได้แพลนว่าแบบอันนี้เจออย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าตอนนี้นี่ใช้คำว่าคู่รักได้อยากเป็นปักเป็นคำใช่ไหมครั้งที่แล้วพี่อะไรบอกว่าอะไรอ่ะอ๋อเหรอก็ตามนั้นที่พี่อะไรพูดแล้วกันนะคะไม่รู้ค่ะหนูก็ยังไม่ได้ถามค่ะแต่ว่าถ้าเขาลงคลิปอันนี้แล้วน่าจะชอบกันมั้งคะจริงๆคู่เราโตขึ้นไหมโตขึ้นค่ะโหโตขึ้นแน่นอนค่ะก็จริงๆก็รู้จักกันมาแบบ10กว่าปีแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ผ่านอะไรมากันเยอะมากๆเติบโตในวงการมาพร้อมกันก็รู้สึกว่าปีนี้เราโตขึ้นเยอะมากๆจริงๆค่ะยังข้ามไปถึงโฟกัสอนาคตโอ้ใจเย็นๆนะคะคนแซวว่าออร่ามาแล้วค่ะไปงานแต่งที่เซนนี่แล้วคนโอ้ตายแล้วยังค่ะยังไม่ได้เอาจริงๆไม่ได้คิดเรื่องนี้เลยค่ะยังมาทีมก็ยังมีอินว่าอยากได้แบบนั้นแบบนี้อะไรอย่างจริงเหรอคะไม่มียังไม่ได้คุยกันเลยให้เขาไปก่อนเราอยากเล่นกับลูกพี่กี้ก่อนค่ะล่าสุดไปทะเลกับเพื่อนมาใช่ค่ะก็เป็นทริปที่แพลนมาประมาณปีนึงค่ะแบบไม่ถึงปีประมาณครึ่งปีค่ะเพราะตอนนี้แบบว่าทุกคนเรียนจบเริ่มทำงานแล้วกว่าจะหาคิวว่างก็นานค่ะใช่แพลนมาเป็นปีใช่ค่ะแล้วตัวการที่ความสดใสของชุดว่ายน้ำมีความเซ็กซี่นิดหน่อยอันนี้คืออะไรอันที่เห็นเต็มตัวคือเก็บไว้ดูเองค่ะอันนี้คือแบบว่าเอาพอประมาณออกสื่อได้อะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะพอประมาณขออนุญาตฝั่งพี่ณเดชน์ไม่หรอกเขาไม่ได้ดูขนาดนั้นไม่รู้แต่ว่าไม่ได้ถามมีส่งรูปไปให้สกรีนก่อนส่วนมากจะต้องผ่านคุณแม่ก่อนใช่ค่ะห่วงไหมคะบอกว่าไม่ห้ามลงไม่เคยห้ามนะคะไม่เคยห้ามไม่เอาอยากเก็บไว้ดูเองโอ้ยเอาแค่นี้แหละค่ะเอาแค่นี้แหละที่เราโตขึ้นอะไรเงี้ยมีแบบว่าพวกถ่ายแบบ
แฟชั่นเซ็กซี่อะไรอย่างเงี้ยติดต่อไม่มีค่ะหนูว่าเขาไม่กล้าโทรหาแม่มากกว่าค่ะแต่ว่าจริงๆหนูก็ไม่รับด้วยอ่ะจริงๆแล้วก็เซ็กซี่ได้แหละเนาะในระดับนึงค่ะในระดับนึงค่ะนี่จะประมาณไหนหนูเชื่อว่าทุกอย่างมันอยู่ที่ความสบายใจของเราค่ะถ้าเมื่อไหร่ที่หนูรู้สึกแบบ uncomfortable เมื่อไหร่หนูก็จะแบบไม่เอาแบบนี้แต่ว่าอนาคตอาจจะเห็นยายาแซ่บกว่านี้ไม่รู้อ่ะหนูว่าหนูไปถึงจุดนั้นไม่แบบถ้าแบบว่าบิกินี่อะไรเงี้ยไม่ได้ยาค่ะขอถามเอามีอะไรปะยากของนิดนึงเหมือนปีนี้เรามาแรงมากเลยเรื่องความสวยอย่างล่าสุดที่ติดอันดับ2ก็จริงๆก็ต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะที่คือ 40% คือโหวตที่แฟนๆโหวตให้ก็ต้องขอบคุณมากๆค่ะอีก 60% คือที่เขาตัดสินใจแต่ว่าสำหรับย่าค่ะรู้สึกว่าแบบสำหรับหนูกับพี่อะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะมองผู้ชายคนนี้หล่อแต่หนูอาจจะคิดว่าไม่หล่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกอย่างมันอยู่ที่คนมองมากกว่าค่ะเพราะฉะนั้นทุกคนในลิสต์นั้นสวยหมดแต่มันแล้วแต่ว่าใครกำลังมองอยู่มากกว่าค่ะย่าคิดไหมว่าตอนนี้เราอันดับ2แล้วปีหน้าเราจะมาอันดับ1ไม่เลยค่ะหนูว่าจริงๆหนูไม่ควรอยู่2ด้วยซ้ำเรื่องรายได้นาคีเป็นถึงไหนน่าจะกำลังไต่ไปสู่500ค่ะน่าจะใกล้มาดีใจโอ้โหดีใจมากเลยค่ะคือเกินที่คาดไว้เยอะมากๆค่ะก็เป็นจริงๆนาคีเป็นหนังเรื่องแรกค่ะเพราะฉะนั้นหนูก็ยังไม่รู้ว่าเล่นเป็นยังไงบ้างอะไรยังไงบ้างแต่ว่าก็ออกมาดีแล้วคนแบบว่าจองตั๋วจะไม่มีตั๋วให้ดูแล้วแค่นั้นก็ดีใจแล้วค่ะแต่ว่ามีตั๋วนะคะสามารถดูได้นะคะเริ่มชินกับนามสกุลใหม่ยังคะนักเอกข้างล่างอุ๊ยอย่าแต่มันยังไม่ถึงอ่ะอยากให้ถึงอยากให้ถึงค่ะแฟนชมว่าอีสานบ้านถึงมากดีใจค่ะโอ้โหนั่นคือสิ่งแรกที่แบบหลังจากที่ดูหนังหนูอ่านเยอะที่สุดคืออยากรู้ว่าเจ้าของภาษาเขาฟังแล้วเขาชอบหรือเปล่าใช่ค่ะได้ค่ะก็นาคี2ยังอยู่ในโรงหนังนะคะก็อยากให้ไปดูกันเยอะๆขอบคุณค่ะติดตามข่าวบันเทิงพี่นายตะเทน Channel อย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ